หยุดตายหยุดสูญพันธุ์หยุดภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงถาวรอันตรายโลกเข้าสู่ทศวรรษที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างรุนแรงด้วยมหันตภัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศและชั้นบรรยากาศที่เลวร้ายอย่างฉับพลันต่อเนื่องยาวนานและถาวรสาเหตุของมหันตภัยจากการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศโลกอย่างรวดเร็วต่อเนื่องยาวนานถาวรและรุนแรงที่ผ่านมาเป็นผลกระทบโดยตรงจากการเกิดสภาวะแก๊สเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลบนชั้นบรรยากาศของโลกก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนและอุณหภูมิโลกไม่เสถียรทำให้วัฏจักรของฤดูกาลถูกกระทบรุนแรงโดยปกติกลุ่มแก๊สเหล่านี้ปกคลุมโลกอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยวิวัฒนาการของโลกผ่านการเวลามานานนับล้านปีทำให้ปริมาณแก๊สเหล่านี้เกิดความสมดุลและกลายเป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดจนวัฏจักรการหมุนเวียนของฤดูกาลให้เป็นไปตามปกตินอกจากนี้ยังมีประโยชน์มากในการปกป้องโลกจากรังสีต่างๆที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์เช่นรังสี UV ทำให้เกิดความปลอดภัยกับทุกชีวิตแต่ทุกอย่างก็กลับกลายเป็นตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในช่วง100ปีที่ผ่านมาการปฏิวัติอุตสาหกรรมของมนุษย์ทำให้การผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรจนถึงปัจจุบันและนอกจากนี้การเพิ่มขึ้นอย่างมากมายของจำนวนประชากรโลกก็เป็นตัวเร่งอย่างแท้จริงให้เกิดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่มนุษย์ผลิตขึ้นจำนวนมากเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกและในที่สุดก็ทำให้สมดุลที่มีมาอย่างยาวนานต้องถูกทำลายลงไปอย่างน่าเสียดายผลที่ได้คือสภาวะภูมิอากาศและชั้นบรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงเข้าขั้นวิกฤตเป็นมหันตภัยร้ายต่อทุกชีวิตดังที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในปัจจุบันแต่ด้วยการทำงานอย่างหนักของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าผลที่เกิดขึ้นกลับเป็นเครื่องบ่งชี้และเป็นการเตือนภัยจากธรรมชาติที่ส่งตรงถึงมนุษยชาติว่าให้หยุดได้แล้วและกลับมาสนใจให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและรวดเร็วกลุ่มแก๊สที่เป็นหลักในการก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกมีอยู่หลายชนิดดังนี้ 1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าและในรถยนต์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบของแก๊สเรือนกระจกถึง 80% นะครับในชั้นบรรยากาศของโลกป่าไม้คือแหล่งที่มีความสำคัญนะครับในการดูดซับแก๊สชนิดนี้ออกจากชั้นบรรยากาศของโลกการตัดไม้ทำลายป่าจะเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการสูญเสียสมดุลอย่างยิ่ง 2. นะครับแก๊สมีเทนเป็นแก๊สที่เบากว่าอากาศเกิดการระเบิดและติดไฟง่ายนะครับ
พบมากในพื้นที่การเกษตรและฟาร์มปศุสัตว์เป็นส่วนประกอบของแก๊สเรือนกระจกอยู่ถึง 10% นะครับ3แก๊สไนตรัสออกไซด์เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตรนะครับและการผลิตพลาสติกในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะก่อให้เกิดแก๊สไนตรัสออกไซด์ขึ้นนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแก๊สเรือนกระจก 4. แก๊สซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์เกิดจากการถลุงแร่อลูมิเนียมซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากมายในปัจจุบันนะครับผลกระทบด้านลบต่อสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องยาวนานถาวรและรุนแรงนำมาซึ่งวิกฤตร้ายแรงต่อทุกชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่รู้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงลึกต่อการดำรงอยู่ของชีวิตทั้งหลายจึงกลายเป็นการต่อสู้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองไว้ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาอย่างมากมายในธรรมชาติถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทุกอย่างก็จะยิ่งเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วและในความเป็นจริงแล้วผู้ที่จะสามารถเยียวยาสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือมนุษย์นั่นเองนั่นย่อมหมายความถึงว่าการมีสำนึกรับผิดชอบจากการปกป้องรักษาธรรมชาติของมนุษย์ย่อมจะหมายความถึงการดูแลรักษาทุกชีวิตบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนครับตัวอย่างของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเช่นสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทำให้ฤดูกาลเกิดความคลาดเคลื่อนไปก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลผลิตและแหล่งอาหารของมนุษย์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้การปรากฏตัวและแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงใหม่ๆจากการกลายพันธุ์การละลายของผืนน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของโลกในกรีนแลนด์การถูกทำลายไปของชั้นโอโซนพ้นอันนี้ก็จะก่อให้เกิดอุทกภัยวาตภัยและอัคคีภัยที่รุนแรงด้วยปริมาณและขนาดของพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนถ้าพวกเรายังคงปล่อยให้แก๊สเรือนกระจกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมายมหาศาลโดยเฉพาะแก๊สมีเทนเมื่อเกิดการเผาไหม้เราอาจจะได้เห็นโลกนะครับกลายเป็นลูกไฟดวงใหญ่ที่ลุกโชนและกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของดาวฤกษ์ในห้วงอวกาศนี้ก็เป็นได้ครับในปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาร่วมกันของนานาชาติดังนั้นทุกชาติต้องจับมือแก้ไขปัญหาร่วมกันการสร้างเลนจักรยานและลู่วิ่งพร้อมทั้งมีหลังคาเป็นโซลาร์เซลล์แยกจากถนนรถยนต์ปกติให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกประเทศจะก่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงในการใช้งานจักรยานเป็นพาหนะที่อ่อนแอที่สุดบนท้องถนนแต่เป็นมิตรที่ดีที่สุดต่อธรรมชาติจึงเป็นเหตุจูงใจให้ประชากรโลกหันมาใช้การเดินการวิ่งและการปั่นจักรยานในระยะทางใกล้ๆและไกลๆมากยิ่งขึ้นคุณูปการที่เกิดขึ้น
คือจะสามารถลดการใช้รถยนต์ลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญในทุกประเทศนอกจากนี้เมื่อมนุษย์แข็งแรงขึ้นจากการวิ่งและปั่นจักรยานแน่นอนความเจ็บป่วยก็จะลดน้อยลงก็จะมีผลให้ยารักษาโรคถูกใช้และผลิตจากโรงงานผลิตยาน้อยลงถูกใช้และผลิตจากโรงงานผลิตยาน้อยลงมลภาวะเป็นพิษและแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากโรงงานเหล่านี้ก็น้อยลงตามไปด้วยการใช้พลังงานทางเลือกจากโซลาร์เซลล์หรือจากการสังเคราะห์แสงของพืชจากพลังลมจากพลังน้ำจากพลังคลื่นจากทะเลและมหาสมุทรเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าการไม่ตัดไม้ทำลายป่าการจัดหาวัสดุอื่นๆมาใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติการคิดค้นจุลชีพใหม่ๆในการช่วยย่อยสลายขยะพิษการส่งเสริมการผลิตและการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดแก๊สเรือนกระจกก็เป็นสิ่งสำคัญมากตลอดจนถึงการที่เราอาจจะต้องคิดถึงการโยกย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมบางชนิดไปผลิตที่วงโคจรของโลกและการหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าจากดาวดวงอื่นและส่งผลผลิตที่ได้กลับมายังโลกเมื่อถึงเวลาที่เทคโนโลยีของมนุษยชาติสามารถจะทำได้ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับเมื่อประชากรโลกมีเพิ่มจำนวนมากถึง 20,000 ล้านถึง 25,000 ล้านคนซึ่งก็จะทำให้โลกเกิดความเปราะบางและเมื่อถึงเวลานั้นเราจะไม่สามารถขุดวัตถุดิบจากใต้ผืนโลกขึ้นมาใช้งานได้อีกอุตสาหกรรมทั้งหมดบนโลกจะต้องปิดตัวลงโชคยังดีที่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ฉลาดจากการวิจัยมาอย่างยาวนานของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทำให้เรารู้วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่เกิดกับสิ่งที่มีชีวิตในยุคดึกดำบรรพ์และพบสาเหตุต่างๆที่จะเป็นอันตรายต่อทุกชีวิตบนโลกล่วงหน้าพอสมควรจึงเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์ที่จะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องและไม่ทำในสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งการสูญสลายของอารยธรรมและของโลกเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพและยั่งยืนความรู้ทั้งหมดที่มนุษย์ได้คิดค้นมาควรต้องได้รับการจัดให้เป็นหมวดหมู่และเป็นสาธารณะเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาความรู้ใหม่ๆต่อยอดขึ้นไปการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนของโลกซึ่งพวกเขาจะต้องเติบโตขึ้นมาและรับมอบความรับผิดชอบในการดูแลปกป้องโลกจากผู้คนในยุคของเราที่จะต้องส่งผ่านให้พวกเขาอย่างถูกต้องสมบูรณ์จึงเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งครับท้ายที่สุดนี้ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติในทศวรรษที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คือเราจะสามารถคืนความบริสุทธิ์ความสวยงามของผืนดินแหล่งน้ำอากาศสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทั้งมวลคืนกลับให้กับลูกๆหลานๆของเราได้อย่างมีคุณภาพสะอาดสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของพวกเขาทุกชีวิต
ด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งได้หรือไม่ครับ